สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา53นะครับโดยโจทย์กำหนดว่าถ้าสมการ1ส่วน4ยกกำลัง x บวก1ส่วน2ยกกำลัง x ลบ1บวก a อย่าบวก a เท่ากับ0มีคำตอบเป็นจำนวนจริงบวกแล้วค่าของ a ที่เป็นไปได้อยู่ในช่วงข้อใดต่อไปนี้ทีนี้มันเหมือนกับการถามหาค่า a เล็กตัวนี้มันเปรียบเสมือนกับการหาการหามินแม็กของ a ไหมครับว่ามินของ a มีค่าเท่าไหร่แล้วก็แม็กของ a มีค่าเท่าไหร่ถ้าพี่แบงค์มองดูดีๆมันก็คล้ายๆกับการหาเลนส์ป่ะว่า y มันเท่ากับเท่านี้อะไรอย่างนั้นทีนี้พอพี่แบงค์ลองเปรียบเทียบเรื่องนั้นปั๊บพี่แบงค์บอกว่ามีคำตอบเป็นจำนวนจริงบวกการที่คำตอบเป็นจำนวนจริงบวกคำตอบก็คือไอตัว x เนี่ยแปลว่า x ต้องมากกว่า0แน่ๆถูกไหมครับพี่แบงค์ค่อยๆแปลความหมายนะทีนี้จากสิ่งที่เห็นอ่ะกลับมาที่สมการละตัวนี้คือ1ส่วน4ยกกำลัง x บวก1ส่วน2ยกกำลัง x ลบ1บวก a เท่ากับ0พี่แบงค์เห็นตัวนี้มันเป็น1ส่วน4และตัวนี้มันเป็น1ส่วน2 1ส่วน4มันคือ1ส่วน2ยกกำลัง2พอดีเลยนี่ครับแล้วค่อยยกกำลัง xแล้วตัวนี้1ส่วน2ยกกำลัง x ลบ1พี่แบงค์สามารถแยกออกมาเป็น1ส่วน2ยกกำลัง x คูณอยู่กับ1ส่วน2ยกกำลังลบ1จากกฎอะไรนะยังจำได้อยู่นะอ่ะพี่แบงค์ทบทวนให้ละกันถ้าเป็น a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ดังนั้นในที่นี้1ส่วน2ยกกำลัง x ลบ1มันก็คือบวกด้วยลบ1แบบนี้ก็เลยแยกออกมาเป็นมันคือการมองย้อนกลับนะกลายเป็น1ส่วน2ยกกำลัง x คูณกับ1ส่วน2ยกกำลังลบ1โอเคนะครับบวก a เท่ากับ0ทีนี้ตัวนี้พี่แบงค์บอกว่ามานึกถึง a ยกกำลัง b ทั้งหมดยกกำลัง c มันก็คือ a ยกกำลัง b c ถูกปะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง 2x แต่ตัวนี้คือ1ส่วน2ยกกำลัง x คูณอยู่กับ1ส่วน2ยกกำลังลบ1การที่ตัวยกกำลังเป็นตัวติดลบความหมายคือการกลับเศษส่วนโอเคไหมครับถ้า a ส่วน b ยกกำลังติดลบ1ความหมายก็คือกลายเป็น b ส่วน a แล้วพี่แบงค์ก็บวก a อยู่ข้างหลังอยู่คราวนี้ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันละแต่ตัวยกกำลังเป็น2เท่าพี่แบงค์เลยมาใช้ทริค a ใหญ่อะครับกำหนดให้1ส่วน2ยกกำลัง x คือ a ใหญ่เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวแรกสุดตัวนี้ก็คือกลายเป็น a กำลัง2บวก a คูณกับ2บวกด้วย a เล็กเท่ากับ0พี่แบงค์สามารถจัดรูปให้กลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์วิธีการหาค่ามินแม็กจากเรื่องจำนวนจริงอะนะครับเราจะต้องพยายามจัดรูปให้กลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น a กำลัง2บวก 2a บวกด้วย a เล็กเท่ากับ0พี่แบงค์จะต้องบวกด้วยอะไรเข้ามาครับเป็นการเพิ่มพจน์ท้ายกำลัง2สมบูรณ์เอาตัวตรงกลางหาร2ยกกำลัง2ตัวนี้ก็คือกลายเป็น1ป่ะ2หาร2ได้1 1ยกกำลัง2ก็ได้1เมื่อมีการบวกเข้าก็ต้องมีการลบออกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือตัวนี้มันก็ได้วงเล็บ a บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ a ลบ1เท่ากับ0ทีนี้ถ้าพี่แบงค์อยากจะหาว่า a เล็กคือเท่าไหร่a เล็กก็คือกลายเป็น1ลบกับ a ใหญ่บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2 a เล็กก็เลยมีค่าเท่ากับ1ลบกับพี่แบงค์แทนค่า a ใหญ่กลับมา a ใหญ่คือ1ส่วน2ยกกำลัง x บวก1ทั้งหมดกำลัง2โอเคนะครับพอพี่แบงค์ได้สมการนี้พี่แบงค์เบรกเก็บไว้ละแล้วก็ต้องมานึกถึงเรื่องของการจัดรูปจากค่า x ที่เราทราบเมื่อกี้เราทราบว่าค่า x เป็นยังไงอยู่
เราทราบว่าค่า x ต้องมากกว่า0อยู่โอเคพี่แบงค์ค่อยๆมาจัดรูปนะจากการที่เราทราบว่า x มากกว่า0ทีนี้ถ้า1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง x ล่ะจะอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรหรือจะมากกว่า0หรือจะเป็น1ส่วน2ยกกำลัง0อย่างนี้ไปเลยพี่แบงค์บอกว่ามาพิจารณาจากกราฟของถ้าเป็น1ส่วน2มันคือพิจารณาจากกราฟฟังก์ชันลดป่ะดูจากตรงนี้ละกันอ่ะกราฟฟังก์ชันลดเป็นรูปร่างอย่างนี้ตัดที่จุด0 1ถูกป่ะครับนั่นหมายความว่าถ้า x มากกว่า0ขึ้นไปค่าของ1ส่วน2ยกกำลัง x ต้องน้อยกว่า1ลงมาแล้วป่ะก็คือดูตามตัว y อ่ะครับจริงไหมเพราะฉะนั้นพี่แบงค์ก็เลยบอกว่า1ส่วน2ยกกำลัง x เนี่ยถ้าหากในช่วงที่ x มันมากกว่า0อยู่เรามองจากฝั่งขวานี้ x ถ้ามากกว่า0 1ส่วน2กำลัง x ต้องมีค่ามากกว่า0เพราะมันเลี่ยลงมาเรื่อยๆแต่มันไม่ทะลุลงไปข้างล่างแต่มันยังต้องน้อยกว่า1อยู่ก็เพราะว่ามันโดนจำกัดตรงนี้ว่า x ต้องมากกว่า0แปลว่ามันไม่ใช่0อยู่โอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นพี่แบงค์ก็บวก1เข้าไปทั้งสมการก็กลายเป็น1ส่วน2ยกกำลัง x บวก1มากกว่า2หลังจากนั้นพี่แบงค์ยกกำลัง2ทั้งสมการก็เลยกลายเป็น1 1ส่วน2ยกกำลัง x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2น้อยกว่า2กำลัง2ได้4ทบทวนนิดนึงอย่าเผลอถ้าเมื่อกี้ถ้าเราอยากจะยกกำลัง2 2ข้างยกกำลัง2ทั้งอัดสมการถ้าเป็นตัวคาบเกี่ยวหมายถึงฝั่งหนึ่งเป็นลบฝั่งหนึ่งเป็นบวกเวลายกกำลังเสร็จแล้วค่าต่ำสุดต้องกลายเป็น0ทันทีแต่เมื่อกี้แต่ละข้างเป็นค่าบวกหมดเลยเวลายกกำลัง2ก็เลยยังได้เป็นตัวเลขนั้นๆยกกำลัง2มาเองเสร็จปั๊บพี่แบงค์เอาลบคูณตลอดเอาลบคูณตลอดมันก็ต้องกลับด้านของเครื่องหมายจริงไหมครับก็เลยกลายเป็นแบบนี้แล้วแต่ตัวนี้ต้องมีเครื่องหมายติดลบอยู่ข้างหน้าอยู่หลังจากนั้นพี่แบงค์เอา1บวกกลับเข้ามา1บวกตลอดเข้ามาตัวนี้ถ้าบวก1ก็กลายเป็น0ตัวนี้บวก1กลับเข้ามาฝั่งนี้ก็เลยกลายเป็นลบ3สลับฝั่งให้สวยๆหน่อยก็กลายเป็นลบ3น้อยกว่าไอ้ก้อนนี้ก็คือ a เล็กแล้วป่ะแล้วก็น้อยกว่า0ดังนั้นข้อนี้ a เล็กจึงอยู่ระหว่างลบ3ถึง0ก็คือช้อยส์2ครับเขาถามหา a เล็กอยู่พอดีนะข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นใจความสำคัญก็คือเรื่องของการจัดรูปกำลัง2สมบูรณ์ตรงช่วงนี้มองออกไหมว่าจำเป็นที่จะต้องหาค่ามินแม็กเนี่ยคือการหาคล้ายๆกับการหาเลนส์โดยการจัดค่าครับลองเปิดทบทวนเรื่องของโดเมนเลนส์ดูก็จะเห็นการทำแบบนี้บ่อยๆไปอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือการวิเคราะห์ของการที่เป็น x มากกว่า0แล้วพอทำเป็น1ส่วน2ยกกำลัง x เราเข้าใจไหมว่าทำไมมันอยู่ตั้งแต่0ถึง1เหตุผลเพราะมันเอาด้านขวาของกราฟฟังก์ชันลดถูกไหมครับโอเคนะนะครับก็เป็นไปตามนี้ลองสรุปดูนะครับ